คุณผู้ชมคะเราไปต่อกันที่เรื่องของหมอเจี๊ยบละละนานะคะที่ก็ได้ออกมาพูดความในใจในฐานะบุคลากรด่านหน้าค่ะว่าเธอจะไม่เลือกรักษาผู้ป่วยนะคะเพราะว่าเราคือหมอของประชาชนค่ะโดยหมอเจี๊ยบละละนาก้องธรณินทร์ก็ได้โพสต์ภาพข้อความในใจผ่านทาง Instagram ระบุว่าเธออาจจะไม่ได้เป็นหมอที่เก่งหรือว่ามีอำนาจตำแหน่งใดๆแต่สิ่งหนึ่งที่มีและเป็นสากลโลกก็คือจรรยาบรรณความเป็นแพทย์ที่จะไม่เลือกปฏิบัติและรักษาผู้ป่วยไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครเพศใดรวยจนเลวหรือดีเพราะว่าเราคือแพทย์ในชีวิตการทำงานมีหลายครั้งค่ะที่ผู้ป่วยคือนักโทษใส่โซ่ตรวนมาตรวจหรือบางครั้งเขาคือผู้ร้ายที่ตำรวจเพิ่งจับมาได้แต่สิ่งหนึ่งในหน้าที่และความเป็นมนุษย์ก็คือการช่วยชีวิตและการรักษาส่วนการตัดสินว่าใครเขาจะถูกหรือผิดก็ให้เป็นกระบวนการของศาลและสังคมนะคะไม่ใช่หน้าที่ของแพทย์ที่จะเลือกรักษาผู้ป่วยการคัดเลือกผู้ป่วยว่าใครควรที่ได้รับการรักษาก่อนหลังก็จะใช้ระบบตามความหนักเบาของความเจ็บป่วยค่ะตั้งแต่เรียนมาไม่เคยใช้ความรวยความจนคนดีหรือคนเลวหรืออยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาเลือกรักษาผู้ป่วยเพราะเราคือหมอของประชาชนและเราจะอยู่ข้างประชาชนค่ะ